คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณคิดว่าคุณสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้เองหรือว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาว่าถ้าแต้มบุญถึงวันนั้นโอกาสก็จะมาถึงเราเองแต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสมีอยู่รอบตัวคล้ายๆกับอากาศนั่นแหละคนที่มองหาโอกาสจะมองเห็นมันแต่คนที่ไม่มองหามันก็จะมองไม่เห็นมันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสแต่กลับไม่เคยได้รับมันเลยเราอยากให้คุณลองฟังเรื่องนี้เผื่อคุณจะได้เข้าใจว่าเพราะอะไรโอกาสที่อยู่รอบตัวเราแต่ทำไมเรากลับมองไม่เห็นมันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือเรื่อง The Richest Man in Babylon หรือเศรษฐีชี้ทางรวยของ Josh S. Grayson หนังสือสอนการเงินที่ทุกคนควรได้อ่านเนื้อหาในเรื่องพูดถึงตอนที่อาคัตบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในนครบาบิโลนได้แสดงปาฐกถาต่อหน้าผู้ที่เข้ามาฟังเขาและเขาก็ถามคนที่นั่งฟังว่าวันนี้เราจะถกเรื่องอะไรกันดีพ่อค้าสูงวัยได้เสนอว่าทำไมเราไม่พูดถึงเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนทำให้โชคลาภนั้นหลุดลอยไปล่ะทั้งที่ถ้าเราตัดสินใจที่จะทำมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากดังนั้นอาคัตจึงลองให้พ่อค้าสูงวัยได้ลองเล่าเรื่องดังกล่าวก่อนเพราะเขาเป็นคนเสนอหัวข้อขึ้นมาพ่อค้าสูงวัยได้เริ่มเล่าย้อนกลับไปตอนที่เขายังหนุ่มแน่นและเพิ่งจะแต่งงานพ่อของเขาได้ขยันขยอให้เขาเก็บเงิน1ใน10เอาไว้ไปลงทุนกับลูกชายเพื่อนพ่อที่ตอนนี้กำลังหาหุ้นส่วนในการซื้อที่ดินผืนหนึ่งเพื่อสร้างรหัสวิทย์น้ำและปล่อยน้ำลงพื้นที่ว่างเปล่าและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็เอาที่ดินที่พัฒนาแล้วเนี่ยไปแบ่งขายเป็นแปลงเล็กๆให้กับผู้คนในเมืองเพื่อใช้ปลูกสมุนไพรแต่เนื่องจากลูกของเพื่อนพ่อมีเงินทุนไม่พอจึงต้องการระดมทุนกับผู้ที่สนใจแล้วแบ่งผลประโยชน์ให้อย่างยุติธรรมตามส่วนที่ลงทุนไปพ่อเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็เป็นหนุ่มแล้วควรจะต้องรีบสร้างทรัพย์สินเอาไว้อย่าทำพลาดเหมือนตัวพ่อที่คิดว่ายังมีเวลาอีกมากมายไว้ค่อยมาทำทีหลังก็ได้และในที่สุดก็ไม่ได้ทำมันเจ้าจงอย่าผิดพลาดเหมือนพ่ออีกจงเอาเงินของเจ้าไปร่วมลงทุนกับเขาเสียเถิดเพื่อดอกผลที่งอกเงยจากทรัพย์สินในอนาคตพ่อค้าสูงวัยตอนนั้นได้ตอบพ่อเขากลับไปว่าเขาก็มีความปรารถนาที่จะทำตามที่พ่อต้องการนะแต่ทุกวันนี้ข้ามีค่าใช้จ่ายอีกมากมายทำให้ข้าลังเลที่จะทำตามคำแนะนำของพ่อในตอนนี้และข้าก็ยังมีเวลาอีกมากมายในการสร้างทรัพย์สินพ่อเขาบอกว่าเจ้าอย่าทำผิดพลาดเหมือนพ่อเลยพ่อก็คิดว่าตัวเองยังมีเวลาอีกมากมายเลยได้ประวิงเวลาออกไปจนถึงตอนนี้พ่อยังไม่ได้เริ่มต้นเลยดังนั้นเจ้าอย่ารีรออยู่เลยมันคือโอกาสที่จะนำพาเจ้าไปสู่ความมั่งคั่งโอกาสไม่เคยรอใครตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วอีกไม่นานมันก็จะจากไปดังนั้นเจ้าจงไปหาลูกของเพื่อนพ่อเพื่อที่จะเป็นหุ้นส่วนกับเขานะพ่อค้าสูงวัยก็ยังลังเลในตอนนั้นเพราะมีพ่อค้าจากแดนตะวันออกเพิ่งนำเสื้อคลุมแบบใหม่งดงามเข้ามางามมากจนภรรยาของเขาต้องมีไว้ในครอบครองถ้าข้าเอาเงินไปลงทุนข้าก็จะอดได้เสื้อคลุมและความสุขอื่นๆที่เราต้องการข้าเลยไม่ยอมตัดสินใจจนกระทั่งมันสายไปสุดท้ายตัวเขาเองที่ต้องมานั่งเสียใจเพราะกิจการนั้นได้สร้างผลกำไรอย่างงดงามเรามาอีกตัวอย่างหนึ่งกันค่ะคราวนี้เป็นพ่อค้าสัตว์เขาเล่าให้ฟังว่าเขามักจะรับซื้ออูฐม้าแพะและแกะคืนนั้นเขาเพิ่งกลับจากการหาซื้ออูฐเป็นเวลา10วันแต่กลับไม่ได้อูฐเลยสักตัวเมื่อมาถึงประตูเมืองประตูเมืองก็ดันปิดทำให้เขาต้องค้างแรมอยู่ด้านนอกประตูเมืองแต่มีชาวนาคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าพอดีภรรยาของเขาป่วยทำให้เขาต้องรีบกลับไปดูภรรยาแต่เขามีฝูงแกะประมาณ900ตัวที่จะขายให้กับพ่อค้าสัตว์และด้วยความรีบร้อนทำให้ชาวนายอมขายแกะฝูงนั้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากตอนแรกพ่อค้าสัตว์ก็ตกลงที่จะรับซื้อฝูงแกะไว้ทั้งหมดแต่เนื่องจากตอนนั้นมันมืดมากการที่จะนับได้ว่าแกะครบ900ตัวจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากดังนั้นเขาเลยบอกชาวนาว่าฟ้าสางแล้วค่อยนับแกะแล้วให้เงินตามที่ตกลงกัน
แต่ชาวนาก็บอกว่าเขาต้องรีบกลับไปดูภรรยาที่ป่วยแต่เขาจะทิ้งทาสที่ทั้งเก่งและไว้ใจได้ให้กับท่านเพื่อช่วยนับจำนวนแกะในตอนฟ้าสางเพียงแค่ท่านยอมจ่ายเงินจำนวน2ใน3ส่วนก่อนและส่วนที่เหลือก็ฝากทาสคนนั้นไว้พ่อค้าสัตว์ไม่ยอมทำตามที่ชาวนาร้องขอจนใกล้รุ่งสางมีพ่อค้าสัตว์จากในเมืองออกมาเพื่อหาแกะไปขายแล้วยอมให้ราคามากกว่าถึง3เท่าเพราะเห็นว่าตอนนั้นข้าศึกกำลังจะมาแล้วอาหารการกินก็เหลือน้อยเต็มทีในที่สุดพ่อค้าสัตว์คนนั้นก็ไม่ได้แกะในราคาที่ดีไปเพราะโอกาสมักจะอยู่กับเราแค่ชั่วครู่ถ้าไม่คว้าเอาไว้มันก็จะหลุดลอยไปในหนังสือเขาได้สรุปข้อคิดที่ได้จากการที่เราพลาดโอกาสทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าก็เพราะว่าเรามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมลงมือทำหรือตัดสินใจเสียทีถ้าอยากประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่ต้องควรละทิ้งก็คือการผัดวันประกันพรุ่งแต่นอกจากการผัดวันประกันพรุ่งแล้วเรากลับคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดโอกาสทั้งหลายในชีวิตไปก็คือความไม่รู้จากตัวอย่างแรกถ้าพ่อค้าสูงวัยคนนั้นรู้ล่วงหน้าว่าการลงทุนพัฒนาผืนดินนั้นจะทำกำไรและสร้างความมั่งคั่งให้กับเขาในอนาคตเขาจะยังลังเลไม่ยอมลงทุนอีกหรือและถ้าพ่อค้าสัตว์รู้ว่าจะมีพ่อค้าคนอื่นมาแย่งฝูงแกะของเขาไปเขายังประวิงเวลาอยู่หรือเปล่าดังนั้นการผลัดวันประกันพรุ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าเราตัดสินใจรับโอกาสนั้นมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จจริงๆไหมหรือเราจะเหนื่อยฟรีไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามาเสนอมันจะดีจริงอย่างที่เขาอวดอ้างหรือแค่มาหลอกเราแล้วเราจะจัดการอย่างไรกับความไม่รู้เหล่านี้ดีล่ะคำตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือถ้าเราไม่รู้ในสิ่งนั้นเราก็เอาตัวเองไปขลุกไปศึกษาจนรู้และเข้าใจเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคือโอกาสหรือแค่อากาศกันแน่ดังนั้นหากวันนี้มีใครมาเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือชวนคุณร่วมลงทุนอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่แน่ใจว่ามันเป็นโอกาสไหมคุณอย่ารีรอที่จะศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่เขาชักชวนคุณถ้าคุณศึกษาแล้วไม่ใช่มันก็แค่เป็นอากาศที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นแต่ถ้าคุณศึกษามาอย่างดีแล้วคิดว่ามันใช่นั่นแหละบางทีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราสามารถดึงดูดโชคลาภได้ด้วยการยอมรับโอกาส Josh S. Crescenหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้น Be yourselfBe better. สวัสดีค่ะ